ชาวนาในอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรียังกันตกน้ำในคลองมะขามเฒ่าอู่ทองที่แม้ว่าจะแห้งขอดแล้วก็ตามเพราะนี่เป็นโอกาสเดียวที่พวกเขาจะได้น้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวในนาเพราะลำคลองแห่งนี้มีการแบ่งเวรกันสูบน้ำโดยเจ้าหน้าที่จะนำป้ายไปติดตามอ่างสูบน้ำริมคลองเพื่อย้ำเตือนเวรการสูบน้ำไม่ให้เกิดปัญหาวิวาทแย่งน้ำเหมือนที่ผ่านมาเดือนกรกฎาคมของทุกปีพื้นที่อำเภออู่ทองอำเภอเมืองและอำเภอดอนเจดีจะมีน้ำจากอำเภอลาวขวัญกาญจนบุรีหลักเข้าท่วมแต่มาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาชาวนารายหนึ่งให้ข้อมูลว่าน้ำที่เคยหลากมากลับแทบไม่มีตะก้อนนะมันไม่แรงมีแต่ท่วมเลยถ้าเข้ามันซ่าออกมันซ่าเนี่ยน้ำมาท่วมเลยจะท่วมตลอดข้ามถนนเนี่ยเนี่ยมาต้องข้ามปีมาเนี่ยเริ่มแล้วไม่มีน้ำไม่มีน้ำมันไปเกล็ดน้ำท่วมเลยนอกเกล็ดน้ำไหลมาจากทางเราควันทางข้างบนลงมาทางซ่ากระโจมลงมาแต่ปีนี้ไม่ท่วมแล้วไม่ท่วม30ปี23ปีมาเนี้ยไม่ท่วมเลยต้องวิดน้ำเข้าต้องวิดน้ำเข้าความเดือดร้อนนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพยาเพราะเขื่อนหลัก4เขื่อนใหญ่ที่เป็นต้นน้ำหลักของลุ่มน้ำเจ้าพยาเขื่อนภูมิพลเหลือน้ำที่ใช้การได้ร้อยละ6เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนร้อยละ10และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เหลือร้อยละ4ซึ่งอยู่ในระดับวิกฤตเพราะที่ผ่านมาไม่มีฝนตกลงมาเติมน้ำในเขื่อนหลักเหล่านี้ซึ่งผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตวิเคราะห์ว่าภัยแล้งปี2562ที่ยาวนานขึ้นมาจากปรากฏการณ์เอลนินโญที่ยังมีอิทธิพลอยู่ทำให้ฝนทิ้งช่วงนานขึ้นร่องมรสุมที่เคยพาดผ่านประเทศไทยเคลื่อนตัวขึ้นเหนือประเทศไทยไปยังประเทศอินเดียที่ก่อนหน้านี้มีสภาพอากาศร้อนจัดทำให้อินเดียฝนตกหนักแต่ไทยกลับแทบไม่มีฝนอนาคตข้างหน้าเดือนกรกฎาก็ดูแล้วไม่น่าจะมีพายุเข้าใช่ไหมอันนั้นก็เป็นประเด็นว่าเรามีโอกาสที่จะเผชิญภัยแล้งในปีนี้และต่อปีหน้าอย่างไรนี่ผลจากการแปรสภาพอากาศทำให้ร่องฝนเนี่ยขึ้นบนมากขึ้นอันนี้ชี้ชัดแล้วนะงั้นโดยรวมว่าปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นประเด็นหลักว่าช่วงเดือนมิถุนากรกฎาเนี่ยช่วงฝนทิ้งช่วงก็จะยิ่งทิ้งช่วงหนักขึ้นใช่ครับน้ำก็ไม่มีในเขื่อนแน่นอนถูกต้องอาจารย์ขอถามทีนี้ทำไมสาเหตุที่ร่องฝนนี้มันขึ้นสูงแล้วก็ลงต่ำมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการแปรสภาพอากาศเพราะว่าอากาศที่ร้อนขึ้นเนี่ยนะครับก็คือหมายว่าทางบนเนี่ยมันจะร้อนมากขึ้นไงร้อนมากขึ้นก็หมายว่าร่องก็พยายามจะไปหาสิ่งที่ร้อนใช่ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตยังระบุว่าปรากฏการณ์เอลนินโญในปีนี้แม้ว่าจะไม่รุนแรงเท่าปี2558แต่เอลนินโญจะเกิดถี่ขึ้นกว่าเดิมจาก10ปีต่อครั้งเป็น 2-3 ปีครั้งไทยต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นหลังจากนี้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำต้องปรับแผนตามสถานการณ์ในอดีตเห็นว่าทุกๆ5ปี10ปีเกิดขึ้นน้ำโดยเฉลี่ยนะแต่ช่วงหลังเนี่ยมันจะเกิดบ่อยครั้งขึ้นมากขึ้นของเอลนีโญครับทีนี้ถามว่าทำไมมันรุนแรงนะฮะหลักๆแน่นอนประเด็นแรกเลยเนี่ยการแปรสภาพบรรยากาศทำให้เอลนีโญเนี่ยเกิดบ่อยครั้งขึ้นนะนี่คือผลงานวิจัยแล้วเห็นว่าช่วง4ปีหลังสุดเห็นไหมครับว่าการปล่อยแก๊สเรือนกระจกมันเริ่มไปสู่ตัวเลข400ส่วนในล้านส่วนแล้วซึ่งสูงมากนะจากอดีตแต่ว่ามันขึ้นแบบนี้ก็คือขึ้นสูงใช่ขึ้นสูงนะแล้วก็ภาพนี้แสดงเห็นว่าเอลนีโญที่เกิดนะในอดีตสีฟ้าเนี่ยนะครับในรอบสักประมาณสัก30ปีนะที่จะมีความรุนแรงในระดับอุณหภูมิสูงขึ้น3เนี่ยมันเริ่มมีรอบของการเกิดเนี่ยสั้นลงแล้วนะเมื่อมาปัจจุบันนะอยู่ที่ประมาณแค่ 4-5 ปีเองนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเห็นว่ารอบเนี่ยมันถี่ขึ้นนอกจากความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลกแล้วความร้อนจากสภาพอากาศของไทยที่เฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่45องศาก็จะมีแนวโน้มที่อาจจะสูงขึ้นถึง48องศาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสมเกียรตินุ่มมหันต์สำนักข่าว GNN รายงาน